ไปวันเกิด70ปีน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญยืนยัน40ปีกวี4ชาวไร่มัน 100% น้ำหมูพงเทพจัดเต็มร้องโชว์5เพลงรวดในงานแถลงข่าว40ปีกวี4ชาวไร่เผยสุขภาพแข็งแรงดีมากอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วย้ำ25พฤศจิกายนนี้พบกันแน่นอนที่เขาใหญ่ด้านผู้จัดเซอร์ไพรส์ยกเค้กเบิร์ธเดย์ล่วงหน้ากลางเวทีพร้อมคัดเพลงดังมาเป็นพิเศษในงานแถลงข่าว40ปีกวี4ชาวไร่จัดโดยภาษา Music Festival ณ มิสเตอร์ฟ็อกไลท์เฮาส์ย่านทาวน์อินทาวน์ค่ะปกติก็ผมจะมีคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ต20ปี25ปี30 35แต่ปีนี้ก็เหนื่อยมากก็เลยจะปล่อยไปแต่พอดีทางประสานเขาจัดคอนเสิร์ตไอ้รถฟอร์ไลท์แล้วก็เชิญเราไปด้วยแล้วก็เลยคุยว่าผมครบรอบ40ปีแล้วเนี่ยถ้าน้องๆอยากจะช่วยก็ยินดีทางน้องเขาก็ชอบเพลงเราอยู่แล้วก็เลยทำให้เขาจัดการไปจริงๆ40ปีเคยมีความตั้งใจไปในเขาว่าแบบอยากให้มันเกิดขึ้นจริงมันเหมือนก็เคยแต่ว่าเพราะช่วงนึงผมป่วยแล้วก็ร่างกายก็ดรอปลงไปเยอะก็เงินทองก็ร่อยหรอกับการรักษาตัวก็เลยคิดว่ามันเป็นไรมันกี่ปีก็ไม่ต้องยึดติดก็มันถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็ถ้าไม่มีก็ร้องเพลงเท่าที่แฟนเพลงจ้างไปหรือว่าขอแรงไปก็ไม่เครียดไงเพราะเขาโชคดีมาเจอน้องกลุ่มเนี่ยเขาเลยอย่างนั้นนะผมศรัทธาในเพลงของน้าอยู่แล้วศรัทธาในตัวน้าอยากจะจัดก็แล้วแต่น้องคือจะได้มากได้น้อยก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันก็ขอแต่ว่าทำด้วยความสุขจะคืออย่าให้ก็บอกเขาว่าอย่าลงทุนอะไรมันเยอะนะก็เอาลงทุนด้วยใจเพราะเรามีหัวใจผมทุกครั้งที่มีงานก็คือจะบอกคนดูว่าคุณของผมคือเพลงอย่างอื่นไม่มีดังนั้นผมจะร้องเพลงคอนเสิร์ตแต่ก่อนผมร้องเพลง20 30 40สุดท้ายนี่ก็พัดกันไป43เพลงพอลงจากเวทีก็เข้าโรงพยาบาลพอดีคิดดูว่าเราขนาดนี้แล้วนะอายุขนาดนี้ถ้าจะมีงานแบบนี้ก็น่าใจพวกลูกหลานมาร่วมกิจกรรมคือรุ่นเก่าๆอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนก็เคยร่วมกันหมดแล้วแล้วมันก็อยากเห็นหน้ากันแล้วคือมันเป็นเพื่อนกันจนนานมากตั้งแต่ปี16ก็นานก็เลยถามประสานมีวงอะไรที่เป็นน้องๆที่พอจะมาร่วมกันก็มีวงไววิทย์มาเรื่อยๆวงละไมหรือละมุนเป็นละไมใช่ไหมวงละมุนละไมวงเฟรมทุ่งกว้างนี่ก็หลานวิพ่อก็เรียนรู้ด้วยกันเฟรมทุ่งกว้างแล้วก็มีวงอีกคนหนึ่งคุ้นชื่อมาชื่อนายโคราชกระโดดทำงานวงนิราชบูผมก็ลืมชื่อลูกไปเลยแล้วก็มีผมก็เลยเชิญครูกำปัดบ้านแท่นศิลป์แห่งชาติคือคนรุ่นเดียวกันแกเป็นหมอเพลงที่ระดับครูแล้วก็เชิญแกมาให้คนดูรู้ว่าเพลงโคราชมันเป็นอย่างนี้ผมก็เคยมาจากเพลงโคราชแล้วแต่เขาจะคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมันนี่ไม่เหมือนเราแล้วสังคมเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเพื่อชีวิตของเขามีแต่เป็นชีวิตของเขาอีกแบบเพื่อชีวิตแบบพงเทพแบบคาราบาวแบบสุรชัยแบบมาริวาน่าแบบปูอย่างเงี้ยมันก็อีกรุ่นหนึ่งไปแล้วอาจจะมีเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ที่ร้องอีกแบบหนึ่งความรู้สึกอีกแบบหนึ่งดนตรีอีกแบบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าดนตรีอย่าไปยึดว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นสากลทุกวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยผมก็ฟังเพลงทุกวันทุกคืน24ชั่วโมงเปิดเพลงถ้าวันไหนช่วงไหนว่างก็เปิดเพลงเพื่อให้มันเป็นดนตรีบำบัดงั้นมันจะเครียดเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปตั้งเฟรมอย่าไปอะไรไว้ให้คนรุ่นใหม่เขาสร้างเขาทำอย่าไปคิดว่าเรารุ่นนี้แล้วเขาจะต้องฟังเรามันเหมือนกับ